tree. ตัวนี้ก็เป็นสีชมพูนะคะมากจริงๆเลยเนี่ยถ้าเราถ่ายมาใกล้ๆนะคะสีชมพูนี้ก็เป็นสีชมพูชนิดนึงถ้าดูดีๆจะเห็นเป็นสีมีสีม่วงเล็กๆขึ้นตามพื้นด้วยนะคะสวยมากๆเลยข้างหลังเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะไอ้เนื่องจากว่าไอ้ซีดของมันเนี่ยเมล็ดของพวกดอกไม้ป่าพวกนี้มันจะตกลงเมื่อมันร่วงแล้วเนี่ยก็จะตกลงบนพื้นดินมันอยู่อย่างมันอย่างนั้นถ้าปีนึงผ่านตายพอฝนตกไอ้เมล็ดที่มันอยู่ในดินเนี่ยแหละมันก็จะโตขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราต้องการจะปลูกมันจริงๆเนี่ยเราก็สามารถจะตักหน้าดินไปแล้วไปไว้ในที่หนึ่งถ้าสมมติว่าสภาพดินไม่แตกต่างกันมากที่บ้านเราเนี่ยมันก็สามารถจะขึ้นได้อย่างนี้นะคะไปทาง